สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนต่อใช้งานนะครับสปีดคอนโทรลต่อใส่กับตัวปั๊มนะครับเพื่อลดความเร็วของมอเตอร์นะครับโอเคสีแดงก็จะต่อกับสีแดงนะครับสายสีแดงนี้แดงนี้มันเป็นขั้วบวกนะครับเราจะใช้ต่อกับปั๊ม12โวลต์นี่เราก็จะต่ออย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่เข้าไปในตัวปั๊มก่อนนะฮะใส่ไปในตัวปั๊มเลยล่ะในตัวมอสไอตัวแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์อย่างนี้เสร็จปุ๊บสายสีดำตัวนี้นะครับเราก็จะใส่กับตัวสีเหลืองนะครับของตัวสปีดคอนโทรลนะครับโอเคคิดกันไปอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับผมใส่กันไอทองเหลืองมันไม่ใส่กันอ่ะกันนึงนะโอเคพอได้อย่างนี้นะครับสายสีดำของตัวสปีดคอนโทรลเราก็จะใส่กับนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันการทำงานปั๊มมันก็จะเริ่มทำงานแล้วนะคอยดูโอเคอันนี้มันยังไม่ทำงานเพราะว่าเราหมุนปิดก่อนนะครับหมุนปิดไปแล้วต่อกันโอเคมันก็จะได้ประมาณอ้าวสีแดงออกนี่นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะสามารถหลีนะครับนี่สามารถปรับให้มันแรงๆได้เราก็สามารถปิดได้นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับดูแล้วผมจะปรับให้มันแรงขึ้นนะอย่างนี้พอเริ่มแรงขึ้นใช่ไหมครับถ้าเนี่ยคือปั๊มมันเปิดปิดอย่างนี้ครับเพราะว่าปั๊มตัวเนี้ยมันส่งน้ำเยอะครับซึ่งเราติดกับหัวพ่นหมอกแค่10ตัวนะครับมันก็เลยแบบตึ๊ดอย่างนี้โอเควิธีแก้ของมันนะครับเราก็แค่ถอดไฮเฟเชอร์นะครับออกก็คลิปนี้ก็ยังผมกลัวว่ามันจะยาวไปนะครับเราจะมาสอนแค่การต่อสปีดคอนโทรลก่อนการติดการต่อสปีดคอนโทรลก็จะประมาณนี้ครับผมครับสวัสดีครับ